ปายเบิงปะปะซาดหน้าใหม่ของวงการกีฬาจูจิสุลาวนะซึ่งเป็นกีฬาน้องใหม่ของลาวเฮานั่นเองก็คล้ายๆกีฬาเทควันโดคาราเตโดที่ว่าทําในกีฬานี้ก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์สร้างความประทับใจให้กับชาวลาวทั้งประเทศโดยการคว้าถึง4เหรียญคำ3เหรียญเงิน1เหรียญทองในการแข่งกีฬาจูจิสุรายการจูจิสุลพบุรีโอเพ่น2024ที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่แขวงลพบุรีประเทศไทยในวันที่17กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมานะก็คือในอาทิตย์ที่ผ่านมานะทัพนักกีฬาลาวเฮาสุดนี่ก็นำโดยอาจารย์กัญญาเพชรพันดานุวงศ์นกซึ่งเพิ่นก็เป็นครูฝึกและก็มีนักกีฬาอีก4คนเข้าร่วมรายการนี้ซึ่งก็ลงแข่งขันถึง8รายการซึ่งการแข่งรายการนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมถึง553คนจาก52ทีมในทั่วประเทศไทยนะผ่านการแข่งขันนะครับปรากฏว่านักกีฬาลาวสามารถยอดได้ถึง4เหรียญคำ3เหรียญเงิน1เหรียญทองดังนี้ก็คือ1แมนเท่านิสรเพ็งโสภายอดได้2เหรียญคำจากหุ่นอายุบ่เกิน18ปีคลาส B นะรายการ Nevasa System และก็ Fighting System นะอาจจะเป็นรายการฟ้อนและรายการต่อสู้นะส่วนเราข้อที่2เป็นนางณัฐพงษ์พรหมจันทร์ยอดได้2เหรียญคำในหุ่นอายุบ่เกิน18ปีนะคลาส B นะรายการ Nevala System และก็ Fighting System นะคนที่3ก็เป็นเท่าคำแก้ววีรพรญาติได้2เหรียญเงินในหุ่น18ปีขึ้นไปคลาส B รายการ Nevasa System และ Fighting System คนที่4ก็เป็นนางจอมณีมัดอินไซญาติได้1เหรียญเงินในหุ่น18ปีขึ้นไปคลาส A รายการ Nevasa System รายการ1เหรียญทองรายการ Fighting Systemถือว่าทรงของห่วม4คนสามารถยัดได้เหรียญรางวัลทั้งหมดกันเลยเนี่ยก็ถือว่าสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับกีฬาจูจิสุลาวกันเลยล่ะเนาะจากนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกีฬาใหม่เนาะกีฬาในลาวเฮาเนาะก่อนจากไปขอขอบใจอาจารย์เบกัญญาเพชรพันดานุวงศ์ที่ว่ารายงานข้อมูลนี้มาให้กับทางด้านของเพจข่าวข่าวกีฬาลาวเนชั่นแนลทีวีนะครับขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลยนะทั้งครบทั้งข้อมูลนะก็ฝากติดตามเพิ่นกันนะนะเดี๋ยวเพิ่นรายงานข้อมูลรายงานครบรายงานต่างๆให้กับพวกเราได้รับรู้นํากันนะเอาใจสวยกีฬาใหม่กีฬาจูจิสุลาว